เสียงปรบมือให้กับน้องกวางด้วยค่ะก็เชื่อว่านะคะพระพรหมท่านคงบันดาลให้ฝนหลั่งมาให้พวกเราใจเย็นนะคะแล้วก็มีสติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกๆคนในวันพรุ่งนี้นะคะจอยก็วันนี้ขึ้นมาก็ตั้งใจเหมือนเดิมที่จะยืนยันถึงการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มั่นใจว่าตัวเองนั้นเป็นพลเมืองไทยที่ดีได้โปรดเถอะค่ะออกมาทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะนาทีนี้เนี่ยแค่คำพูดเนี่ยไม่พอค่ะ